วิวสวยๆนี่วิวข้างหน้าก็สวยนะจ๊ะห้ามเมามอยพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปที่ชายหาดขึ้นไปที่เขาสะทรอวันนี้ด้วยพี่น้องไป Let's go Wim ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขยับเข้าไปข้างในเลยบรรยากาศในสวนในบ้านในโรงแรมไปพี่น้องต้นนี้ก็มาหอดแล้วเด้อนี่ก็คืออนุสาวรีย์ด้วยพี่น้องปีที่แล้วก็พามาปีนี้ก็พามาวันนี้วิวสวยมากพี่น้องเมื่อเช้าฝนตกไปดูกันว่าเป็นอย่างไรอากาศหลังฝนพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าดูสิวิวคัมทูพัทยาเด้อจ้ะเด้อสวยงามพระรามเก่าอีหลีวิวสวยๆน้องสาวย่างไปแล้วนะพัทยาอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติยวงศ์นะพี่น้องคนก็จะมาสักการะกันเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปกันก่อนพี่น้องนะสื่อทำไมมาไหวไปขึ้นไปเลยเร็วพี่น้องในไหนกามาถึงเขาพระตำหนักแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะซึ่งปีที่แล้วก็มาครั้งหนึ่งก็เล่าปีนี้ก็จะเล่าอีกนะพี่น้องเนาะเขาพระตำหนักนั้นก็จะมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรอยู่ด้วยพี่น้องเด้อหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจุดชมวิวพัทยาหรือว่าเขาพระตำหนักหรือว่าเขาพระบาทนะพี่น้องเนาะซึ่งจะเป็นภูเขาเตี้ยๆอยู่บริเวณชายหาดพัทยาใต้แต่ไม่ถึงจอมเทียนนะพี่น้องใกล้กับแหลมบริหายที่จะขึ้นเรือไปที่เกาะล้านนะพี่น้องเนาะซึ่งภูเขานี้อยู่ระหว่างจอมเทียนกับพัทยาอย่างที่เล่ามาบนยอดจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาทอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นพนองเนาะแล้วก็จะเป็นสถานีวิทยุสทร5ด้วยนพนองเนาะซึ่งจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 22:00 นแนะนำให้ไปที่เวลา18:00 นถึง19:00 นพนองเนาะซึ่งจะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนพนองเนาะก็จะทำให้เห็นโค้งตรงที่ยืนที่เป็นจุดชมวิวเนี่ยจะเป็นจุดที่สามารถที่จะทำให้เห็นมุมโค้งวิวสวยงามของอ่าวหาดพัทยาได้ยิ่งตอนตะวันตกดินเนี่ยจะสวยงามมากเลยเด้อพี่น้องเด้อหลายหลายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งจอมเทียนทั้งหมดตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารและตรงนั้นก็จะเป็นเกาะล้านพี่น้องมาอยู่ข้างบนนี้เห็นวิวสวยมากผู้คนก็พากันมาสักการะเยอะเลยพี่น้องนางงามสวัสดีห่อนเท้าพี่น้องห่อนเท้าฉันต้องเท้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งวิวกันก่อนนะจ๊ะวิวสวยสวยงามพระรามเก้าเลยทีเดียวเนี่ยก็มีงามด้วยน้องสาวมาแล้วพี่มากดให้หน่อยนางงามชายหลวงกับเอฟซีงามแล้วพอแล้วพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งอันบรรยากาศของพัทยาอันนี้คือในวิวของพัทยาด้วยพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นกอล์ฟปีที่แล้วข่อยยางขึ้นมาจากนี่อ้อมลงไปนี่พุ่นอ้อมลงไปตรงบาลีไฮตรงนั้นพี่น้องเป็นลมเลยพี่น้องจ๋าเฮ้ยจุดประทัดพี่น้องไม่นะเอาแบบจังสิเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็จะแถวเนี้ยจะมีป่าเยอะมากแล้วก็มีป้ายพัทยาข้างล่างนะแล้วก็จะมีวิวสวยๆตรงนู้นจะเป็นนาเกลือพี่น้องนู่นน่ะเป็นหาดวงอมาตใช่ไหมวิวโอเวอร์เดย์โอเวอร์เดย์อิสหาดวงอมาตแล้วก็เซนทันเฟสติวัลตรงนั้นที่เราไปกินข้าวกันมาวิวตรงนี้แล้วก็จะสวยมากพี่น้องดูความสวยงามนะพี่น้อง welcome to
าสทรทัพยาจุดชมวิวได้เป็นดังเด้อสวยบ่180องศาเก๋พี่น้องจ๋าพัทยาพี่น้องจ๋าสวยๆงามๆพระราม9เลยทีเดียวเย้พี่น้องสู่แสงแดดไม่ไหวหรอกพี่น้องสู่ความจัดจ้านของแสงไม่ไหวเดี๋ยวเราก็จะไปที่อะไรนะไปดื่มกาแฟดื่มน้องดื่มน้ำกันแก้ร้อนพี่น้องเพราะว่าร้อนมากพี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยบรรยากาศก็สวยๆมีดอกมงดอกไม้นะดูดีนิดนึงพี่น้องจ๋าพี่น้องต้นมิยังบลูนี่นะแม่น้อยบกบนี่นะมันมีหน่วยอยู่ไหมเห็นปะหน่วยน้อยเห็นปะดำๆมันแตกมันลงมาแล้วกล้องก็ซูมไปเลยพี่น้องไปบินไปโน ask your dadห่อนหลายพี่น้องไปหาหม่องใดตื่มดื่มก่อนเด้อวิวสวยๆไปๆเดี๋ยวซ้ายเลยค่ะมาหาที่นั่งก่อนนะทางนี้พี่นี่ก็คือบรรยากาศนะพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศด้านนี้ไปดูกันเลยจ้ะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะสวยงามพระรามเก้าผู้คนก็นั่งชื่นชมวิวกันอะไรกันพี่น้องนางงามสั่งเอาอีกแค่ไหนก็พอสั่งนะ175 บาทเขาขายบนรถคิดเก๋มากพี่น้องก็มีน้ำดื่มเย็นๆยิ้มอยู่บนแมงโก้จูดแม่นี่คือบรรยากาศด้วยพี่น้องนางงามหาหม่องหาวิวอยู่เห็นหน้าไหมเซลฟี่ถ่ายเดี๋ยวเขาจะเอาอันนั้นมาเอาอะไรนะเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟน้องจ๋าเบิ่งวิวกันไปข้างๆเดี๋ยวลองชิมน้ำมะม่วงไม่ครับน้ำมะม่วงพี่น้องจ๋าชิมน้ำมะม่วงไหมอร่อยมากเลยอ่ะเบมกินน้ำมะม่วงไหมอ่ะแมงโก้มีฟรีไวไฟด้วยไม่ได้จัดหรอกกินไปชมวิวไปเด้อเนี่ยวิวสวยปะอร่อยแซ่บเหรอผมไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยด้วยอร่อยนะวิวสวยนี่วิวข้างหน้าก็สวยนะจ๊ะห้ามเมามอยอุ้ยมีแพนเค้กด้วยเหรอเปรี้ยวอ่ะรับเลยค่ะใครสั่งกินทีเอ่ยนี่เราสั่งยังไงวิม what you have กินทีโอเคอุ้ย you take only one okay they keep only one Asias Asiasชีสนานๆเจอกันทีนางงามซีมซีอร่อยไหมนางงามซีมอันนี้คืออะไรอ่ะพายแมงโก้เหรอพายแอปเปิ้ลเหรอพายนัทฝังนัทกับอย่างกับมะม่วงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อะไรชามะนาวชามะนาวอันนี้ชาเขียวบ่แซ่บบ่คนก็เยอะเยอะพี่น้องจ๋าแดดจัดมากเลยขนาดว่าอันนี้แล้วนะ
ด้พี่น้องวิวสวยๆที่เข้ามานั่งเร็วๆนั่งด้วยกันน้ำมะม่วงด้วยYou run me and my guns, stacking my ones. Lost a little, invest up in the mutual fund. Blowing the horn, I sense of every day I was born. Never dream I see a nigga landscaping my lawn. Dangerous, my nigga should be accurate. Have to get the flow, be so immaculate. Yo, and... เสร็จแล้วพี่น้องเราไปไหว้พระกันต่อพี่น้องเดี๋ยวเรานั่งชมวิวกันเสร็จแล้วเราก็จะมาดูอีกมุมด้วยพี่น้องเลยมุมนี้เป็นมุมที่สวยที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่สวยพี่น้องตอนนี้เขาทำไม่ให้ถ่ายรูปใช่ไหมกินรอดที่ไหนทีเดียวไปดูกันไปป่ะแกพี่น้องเดี๋ยวต้นนิกาแล้วๆนี่พี่น้องน้องสาวว่าอยากจะไปอะไรนะอยากจะไปไหว้พระใหญ่ที่เขาพระใหญ่นู่นน้องที่เขาสัสโรพัทยาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัดพระใหญ่จะน่าสนใจมีพระอะไรให้ไหว้เคยไปครั้งหนึ่งไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนกแล้วก็ทำบุญด้วยพี่น้องนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะสวยงามหรือเปล่าพี่น้องไปดูกันเลยจ้ะ